ครับวันนี้จะมาทดสอบการใช้อุปกรณ์ในการขัดเงาเป็นแผ่นสแตนเลสนะครับเริ่มจากตัวสกอตไบรท์เพื่อปัดผิวให้เรียบเตรียมผิวให้เรียบแล้วก็ต่อจากนั้นก็ตามด้วยล้อสกาลาดหรือล้อผ้ายีนขัดด้วยก้อนขัดเงาสีขาวแล้วตามด้วยผ้าดิบกับก้อนขัดเงาสีฟ้าขัดขั้นตอนสุดท้ายจากตัวนี้นะครับมีรอยจะลองปัดช่วงนี้ดูก็เกือบจะเงาเลยนะครับตัวนี้กับล้อขัดสก็อตไบรท์นะครับเดี๋ยวเราจะมาลงด้วยไขประวานสีขาวนะครับนี่ราคาอยู่ที่150 บาทครับล้อสก็อตไบรท์ล้อผ้าดิบจะใช้กับการขัดหยาบกับสายประวานสีขาวก้อนขัดเงาสีขาวนะครับก่อนปัดก็ทำความสะอาดผิวหน้าก่อนนะครับล้อผ้าจักรราชเริ่มขึ้นเงาแล้วนะครับเดี๋ยวจะใช้ขัดสุดท้ายด้วยสายประวานสีฟ้ากับล้อผ้าดิบนะครับ ล้อพระดิบอันนี้ราคา55 บาทครับล้อพระดิบอาจจะต้องถอดชุดนี้ออกเพราะว่าจะหนาไปถ้าใช้กระสว่านก็จะมีเป็นน็อตจุดน็อตยึดกระสว่านก็ราคา25 บาทนะครับขัดให้เงาขึ้นนะครับสีอันนี้สีขาวก็เกือบเงาแล้วเดี๋ยวจะเป็นสีฟ้านะครับทำการปัดทำความสะอาดปลายก่อนใสเหมือนกระจกเลยครับเนี่ย